คุณผู้ชมคะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชข้างถนนถือได้ว่าเป็นภาระสำคัญที่รัฐบาลเองก็ต้องหากลไกเข้าไปดูแลให้มากขึ้นแต่ว่าพบว่ามีอุปสรรคอย่างมากมายโดยเฉพาะการดึงผู้ป่วยจิตเวชเข้ามาสู่ระบบในเรื่องการรักษาพยาบาลคุณวิภาปิ่นแก้วรายงานค่ะท่าทางไม่ไว้ใจทันทีเมื่อมีเจ้าหน้าที่พยายามไปพูดคุยขอให้ผู้ป่วยจิตเวชที่อาศัยข้างถนนคนนี้ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลสร้างความตกใจให้กับคนผ่านไปมาย่านอ่อนนุชแต่สำหรับคนที่นี่คุ้นเคยกับเขาดีเพราะเขาอยู่ย่านนี้ไม่ต่ำกว่า5ปีใครมองเขามากๆเขาบอกไม่นะแค่เนี้ยแล้วเขาก็เฉยไม่มีแบบเป็นทำร้ายไม่เลยทำร้ายคนไม่มีเลยไม่เคยทำร้ายใครเลยได้แต่บางทีเงื้อเงี้ยแล้วก็ทำท่าแล้วแต่ไม่ทำอะไรหากผู้ป่วยคนนี้ไม่ได้รับการรักษาอาจจะทำให้เกิดอันตรายนี่เป็นความกังวลของเจ้าหน้าที่โครงการผู้ป่วยข้างถนนมูลนิธิกระจกเงาขั้นตอนการช่วยเหลือตามกฎหมายผู้พบเห็นต้องแจ้งเจ้าหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเพื่อนำส่งโรงพยาบาลโรงพยาบาลประเมินอาการรับการรักษาเมื่อมีอาการดีกลุ่มคนเหล่านี้จะถูกส่งตัวไปอยู่สถานสงเคราะห์ของรัฐป่วยที่ฉุกเฉินแล้วก็ต้องรับการดูแลอย่างเร่งด่วนที่อาศัยอยู่บนท้องถนนใช่ไหมครับซึ่งเราก็ได้มีการดูแลอยู่ประจำนะครับในกรณีที่มีการส่งตัวมาพยายามจะให้เขาได้อยู่กับบ้านเขาได้อยู่กับญาติเขาได้อยู่กับชุมชนเขาครับแต่ในกรณีที่ยังหาที่พักไม่ได้เนี่ยก็จะร่วมมือทางกระทรวงพม.ในการจัดหาที่พักให้เราไม่เห็นความชัดเจนของพนักงานเจ้าที่ในส่วนของกระบวนการการที่จะมาทำในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยแล้วก็นำส่งผู้ป่วยนะครับไปต่อในระบบของโรงพยาบาลหรือว่าในระบบของการบำบัดรักษาเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากถ้าอ่านดูตามระเบียบที่เขากำหนดไว้นะครับตามพ.ร.บ.สุขภาพจิตเนี่ยนะครับก็จะบอกว่าเนี่ยเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นนักสังคมในโรงพยาบาลซึ่งแน่นอนนะครับเขาไม่สามารถที่จะทำงานในเชิงลุกได้นะครับแค่ทำงานตั้งรับในโรงพยาบาลเนี่ยก็หนักแล้วนะครับแล้วก็จะมีปัญหาว่าเขาไม่สามารถที่จะขยับออกมาทำในส่วนของกระบวนการนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ผู้ป่วยกลุ่มนี้เมื่อรับการรักษาแล้วจะกลับไปอยู่กับครอบครัวเพราะบางคนไม่สามารถจดจำชื่อตัวเองได้พวกเขามักจะกลับไปสู่ความเป็นอยู่แบบเดิมเคยไปแล้วครับแล้วเขากลับไปอีกตอนนั้นเขาเริ่มดีขึ้นแล้วครับเริ่มดีขึ้นแล้วเขาก็ไม่มีอาการทางประสาทอะไรแล้วนะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาทานยาอยู่หรือเปล่าครับก็เลยกลับมาเป็นอีกส่วนมากเขาจะมีผู้หญิงเนี่ยที่จะสวยหน่อยเขาจะไม่พอใจพวกนี้นะครับครับอุปสรรคสำคัญคือความไม่คล่องตัวของระบบนำส่งผู้ป่วยจิตเวชข้างถนนเข้าสู่กระบวนการรักษาตั้งแต่ต้นจนจบเพราะจำนวนผู้ป่วยล้นโรงพยาบาลเมื่อสิ้นสุดการรักษาไม่สามารถเข้าไปพักสถานสงเคราะห์หรือสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเพราะมีผู้อาศัยหนาแน่นทำให้โรงพยาบาลสถานสงเคราะห์ต้องชะลอการรับตัวผู้ป่วยจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมันต้องแก้ยกทั้งระบบครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีผมคิดว่าถ้ามันอ้างอิงแก้ไขตามตัวพ.ร.บ.ตัวระบบตัวกระบวนการในพ.ร.บ.สุขภาพจิตได้เนี่ยมันจะดีมากเลยนะครับแต่ว่าทุกวันนี้มันคือการแก้เฉพาะหน้านะครับการแก้ที่ไม่ได้แก้ที่ตัวกลไกหลักมันจริงๆนะครับแม้ภาครัฐจะมีความพยายามวางกลไกการช่วยเหลือกลุ่มคนเหล่านี้ให้เข้าถึงระบบการรักษาแต่การเชื่อมต่อของระบบการนำส่งสถานบำบัดสถานสงเคราะห์ฟื้นฟูยังมีปัญหาทำให้เรายังพบเห็นผู้ป่วยจิตเวชอาศัยข้างถนนวิภาปิ่นแก้วไทย PBSรายงาน